แม่ทัพภาคที่2พบปะให้โอวาทแก่ทีมยิงปืนทางยุทธวิธีกองทัพภาคที่2เมื่อวันที่30มิถุนายน2563เวลา 9:00 นพลโทธัญญาเกียรติสารแม่ทัพภาคที่2ได้เยี่ยมพบปะและให้โอวาทแก่ทีมยิงปืนทางยุทธวิธีกองทัพภาคที่2ณอาคารพุทธศาสนสถานค่ายสุรนารีอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาซึ่งทางกองทัพภาคที่2ได้มอบหมายให้กองพลทหารม้าที่3โดยกองพันทหารม้าที่8กรมทหารม้าที่7เป็นหน่วยรับผิดชอบเตรียมทีมยิงปืนทางยุทธวิธีกองทัพภาคที่2ตั้งแต่เดือนตุลาคม2562เป็นต้นมาเพื่อเข้าร่วมการทดสอบยิงปืนทางยุทธวิธีของกองทัพบกในห่วงวันที่12ถึง17กรกฎาคม2563กองทัพภาคที่2ได้คัดเลือกกำลังพลจากหน่วยขึ้นตรงกองทัพภาคที่2ด้วยการทดสอบการใช้อาวุธกระทั่งได้กำลังพลทั้งผู้มีประสบการณ์ในการทดสอบและนักยิงปืนมือใหม่ที่มีผลคะแนนดีเยี่ยมเข้ามาเสริมทีมเก็บตัวฝึกซ้อมซึ่งปัจจุบันทีมยิงปืนทางยุทธวิธีกองทัพภาคที่2มีกำลังพลทั้งสิ้น33นายประกอบด้วยผู้ควบคุมทีมเจ้าหน้าที่จำนวน6นายและนักยิงปืน27นายจะได้เดินทางไปทำการฝึกซ้อมและเข้าร่วมการทดสอบยิงปืนในวันที่9กรกฎาคม2563ณศูนย์การทหารราบอำเภอปราณบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ต่อไปศิวกรนิ่มใหม่ถ่ายภาพวัลลิภาบุญรอดจากศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพภาคที่2รายงาน